จริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันไม่อยู่ที่วัยหรือที่จิตใจถ้าจิตใจเรายังเป็นหนุ่มอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีอะไรที่จะทำลายความสุขของเราได้ขอให้เราเป็นความสุขอย่างเดียวนะครับเช่นในพุทธะนี่อาจารย์เขาบอกครับว่าที่เขาบอกสุขเนี่ยว่าที่อายุมันเป็นเพียงตัวเลขจริงๆปกติเนี่ยเขาออกกำลังกายด้วยเล่นกอล์ฟด้วยกอล์ฟด้วยกีฬาไฮโซอาจารย์เล่นกอล์ฟใช่ไหมผมก็เล่นม้าเหมือนกันม้าอะไรคะเล่นม้าตู้ฮะใช่คุยนั่งเฝ้าอยู่ทุกวันเนี่ยเล่นม้าเอาไม่กินใช่ไหมเป่ากบใช่ไหมปกติเป่ากบชอบดูที่ร้านเสียงม้าแล้วไปเชียร์เชียร์ที่เฉยโอเคในโอกาสนี้นะคะเป็นโอกาสพิเศษที่ทั้งสองหนุ่มของเรานะคะได้มาและโชว์กันเพราะฉะนั้นค่ะทางหมอเขาต้องมีของคืนของมอบมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวใส่ขออนุญาตให้ถึงนะคะเป็นแบบนะขออนุญาตไปลาเพื่อนเดือน3 เดือน
ไปล้างไปยกไปแบกหัวตัวมองนั่งเลยถ้าเกิดมันไม่มีเราถ้าเราไม่ชอบอย่างนี้เราชอบมันต้องการเพลงเพราะเราชอบร้องเพลงถ้าเกิดแบบปีนั้นที่เกิดก็ได้เล่นหนังเขาไม่ถึงเราถ้าเราเล่นคนอื่นถึงเราเรื่องแบบนี้เป็นเชื่อร้องเพลงที่หนักเลยถ้าเราไม่ได้ทำเพลงอะไรผมร้องมาแล้วผมร้องเขาเพลงบ้าเลยขายุ่งนี่จะเป็นเพลงรักมันไม่ใช่เราเพลงอะไรมาให้มันร้องมันรู้แต่แล้วก็บอกกำลังตีให้มันฟังก่อนน่ารักน่ารักเราก็เลยทำดีๆนะครับปรากฏร้องน้ำมันเออจริงก็ท่าก็เลยเอาเข้าไปไว้ในภาพยนตร์เรื่องอะไรเลยแล้วก่อนน้ำมันเนี่ยเคยทำดนตรีหรือว่าแต่งเพลงมาก่อนไหมคะคือเขียนเพลงอยู่บ้านเขียนเพราะว่าใจชอบร้อยกรองอยู่แล้วก็เลยเขียนเก็บเอาไว้แต่ว่าไม่เคยแต่งเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยเขาเข้าไปไว้ในภาพยนตร์ก็เลยทำดนตรีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแต่ว่าในเรื่องวายกระบวนก็มีเพลงที่ชื่อว่าเจ้าหลักด้วยเพลงน่ารักนี่จริงๆแล้วมันก็อยู่ในเรื่องนี้ค่ะแต่เผอิญว่าคนที่เขาเขียนเพลงนี้เนี่ยก็ให้นักร้องเขาร้องผู้หญิงแต่เผอิญว่าในภาพยนตร์เนี่ยมันจะต้องเป็นซีนที่ว่าเล่นโกศลค่ะก็เลยบอกให้โกงเอาเพลงที่ร้องเพลงนั้นไปก็เลยเอาเพลงน่ารักมาเป็นดนตรีการเพื่อติดโกศลก็เลยได้สองเพลงคือเพลงสมัยโยนกับเพลงน่ารักไปว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ก็ไม่คิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะดังทำไมล่ะคะเพราะว่ามันเป็นเพื่อนเราไม่หล่อเราดูแล้วแบบเพื่อนดำดำเป็นยังไงใช่ไหมฮะเขาสมัยนั้นก็ต้องตัวใหญ่ๆนั่นนั่นเองก็ต้องสวยนั่นนี่ในแค่ตัวเด็กที่14ละลายที่14เป็นเด็กผู้เรียนเลยแล้วไพโรจน์ก็ตัวดำสีเลยผมก็พร้อมแล้วบอกมันจะดังได้ยังไงแล้วพอเพลงไปอยู่ในภาพยนตร์มันก็เลยจับตาว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราตัวลงตัวเสร็จว่าไปฉายก็ฉายรอบปีอยู่ประมาณ30ครั้งให้นักศึกษาดูไปฉายครั้งแรกเนี่ยเจ้าของหนังบอกโอ้ยเจ๊งทำไมคะตอนแรกเลยนะก็บอกเจ๊งแน่นอนหนังอะไรไม่มีอะไรในไร้สาระจริงๆเลยเป็นหนังเอาไว้ยุ่นไปเกียดกันอะไรก็บอกสายหนังไม่เอาเดี๋ยวคุณอาค่ะบอกว่าคุณอาไพโรจน์เป็นผู้ชายตัวเล็กเนี่ยไม่น่าจะดังเลยแสดงว่านักร้องเกิดสมัยนั้นไม่ไปไหนแน่นอนจริงๆก็ไม่ได้ตัวเล็กผมขอแต่ตัวเล็กเท่ากับผมตัวเล็กใจใหญ่นะฮะใจใหญ่ฟังกับเพลงลูกนี้ว่าเพลงล่าสุดเพลงล่าสุดเกี่ยวกับรู้เลยใจใหญ่อยากได้อะไรก็จัดให้อยากได้เงินก็หาไม่ได้แต่ขอพรนิดเองก่อนใช่นี่แหละอันนี้เป็นอะไรที่จริงจังมากแล้วพอพรีวิวไปแล้วเขาบอกว่าไม่ดังแน่ๆแต่ทำไมถึงมาฉายถึงไม่ได้ยินล่ะคะคือต้นฉายสามสี่รอบเลยให้เจ้าผู้หญิงดูด้วยกำลังบอกไม่น่าขายได้แต่ว่าเขาจะเชิญนักศึกษาให้มาดูเป็นชั้นเลยก็เพราะว่านักศึกษามาดู3วันวันโรงเรียนนักศึกษาต้องเตรียมปกมือเลยหรือว่าเราแก่เกินไปแล้วก็นักศึกษาเป็นวัยรุ่นจะต้องดูหนังประเภทนี้ก็เลยเอาเข้าฉายที่โรงการขยามอินทราเจริญราษฎร์พอฉายเสร็จปั๊บเนี่ยรู้ไหมว่ารายได้เนี่ยถูกทลายเท่ากับคนที่ขึ้นไปตรงนี้เลยโอ้โห6ล้านบาทเมื่อประมาณ3 4ปีที่แล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่เยอะมากนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจำได้เลยว่าตอนสมัยเล็กมากๆเนี่ย10บาทมาจิตใต้แต่มันไม่เท่ามากเนาะมันใช้ชั่วโมงไหมเนี่ยเดี๋ยวจะบ้างนะแต่เดี๋ยวนี้นะคะได้ทันเดินออกปากซอยก็หมดแล้วมันไปเร็วมากต้องหาตัวน้องของเราเกิดทางไหมคะยังไม่ทันแน่ๆเพราะว่าดูแลน้องอ่อนกว่าจะ1ปีตอนนั้นน้องเป็นเด็กวุ่นอยู่น้องอ่อนเป็นดาราออกมาถามว่าตุ๊กแกเคยได้ดูเวอร์ชันนั้นไหมคะผ่านจากช่องทางอื่นอาจจะแบบว่า YouTube อะไรอย่างนี้มีซีรีส์ฉายยังไม่ได้ชมใช่ไหมมาดูทันตอนภาค4เลยนะตั้งโอ๋เถินใช่ไหมคะได้ชมหรือยังยังเลยโอ้รู้จักอยู่เรื่องเดียวในชีวิตเนี่ยตลอดนะคะเป็นพระเอกเองเป็นขอคือเรื่องไหนพระเอกกันได้ค่ะแล้วส่วนตัวของคุณออฟเองเนี่ยได้มีโอกาสได้ติดตามผลงานของโตไหมคะก็ติดตามนะผมดูใน YouTube ด้วยเพราะว่าตั้งแต่ที่ได้รับโจทย์มาเนี่ยว่าเหมือนคือเป็นนักร้องใช่ไหมครับเขามีคนเก
ีบริษัทก็บอกว่าเนี่ยมีคนมาท้าแบทเทิลนะโอ้ยจริงเหรอผมต้องเต้นผมต้องอะไรเครียดเลยนะพอมารู้เป็นเราเครียดกว่าเดิมทำไมคะก็คือผมต้องศึกษาเพิ่มเติมเยอะเลยนะประวัติของ RO โอ้หนังเรื่องอะไรประวัติของทางหาที่ไหนคุณอาจารย์ปริศนามากหรือพยายามจะสืบสอบประวัติคุณอาที่แบบลึกสุดๆเลยอ่ะเขาบอกแต่เพลงนะเขาไม่บอกประวัติประวัติที่ต้องถามคุณโน้นเนี่ยทำไมครับเขาอยู่ที่จะได้ลงมืออยู่นะก็ผมถึงทุกประวัติทั่วโลกแล้วแต่ละเพลงนะกี่เวอร์ชันก็ไม่รู้มันยิ่งแหลกหายากมากหลายเวอร์ชันอย่างชูวัฟเนี่ยมีทั้งเป็นโน้ตกีตาร์พวกฟองมีทั้งแบบพวกดนตรีเยอะแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราจะแบทเทิลกันเราจะมาในเวอร์ชันเหมือนกันแต่คุณโน้ตเก่งนะสามารถร้องเพลงสุขาจนหมดใจเนี่ยอยู่บนใจพอดีว่าด้วยตัวกวนโน้ตนะฮะของที่มันจะเหนื่อยอะไรเงี้ยพอดีก็ทำได้เป็นคนใช้หน้าเป็นคนทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้หุ่นใหญ่หุ่นใหญ่ของเนี่ยไม่ยากเลยคือมันเหมือนกับว่าจะพูดก็ไม่เชิงจะร้องก็ยังแบบคือดีมือสั่นจังหวะที่ผมว่าจะช้าๆหรือจะเร็วอยู่เพียงทุกรอบไม่ร้องเขาตัวอยู่ข้างๆแต่บอกเอาไว้เลยนะเพลงเอาอะไรก็บอกได้อะไรบ้างใหม่ล่าสุดถ้าหากว่าคุณอาเป็นคนในวัยเดียวกันคุณอาขนาดบอกเลยไม่ได้คุณอะไม่ได้เลยคือเสียงคุณอาขึ้นปุ๊บคุณอาหาคุณอาจินน้ำค้างมายอดไปไหมหรือเปล่าวะเสียงหวานมากคือคุณอาร้องเก๋ากว่าเจ้าของเยอะเอาไหนมาเรียกว่าคนอยู่คนเช่นนี่แปลว่าเข้าถึงเพลงมากนะแต่ที่ผมว่าเครียดนะเพราะว่าผมกลัวว่าจะร้องเพลงก็ผิดอาจจะดูแบบว่าไม่มีเรื่องของก็มีเรื่องซ้อมแค่ที่เดียวก็เลยบอกว่าผมไม่ถ้าผิดเลยเดี๋ยวโทษก็ได้เสียดายอ่ะไม่เสียดายน่าจะแบบว่ามีการแบบว่าแบทเทิลทั้งการร้องและการเต้นผมจะไว้ตั้งแต่แรกนะว่าจะไม่รู้ว่าจะมาเต้นกันเดี๋ยวเราเต้นเอาจะไปซ้อมจังหวะเต้นกันไหมทีนี้พอดูเวทีแล้วมันไม่เห็นเต้นไม่ได้ตู้เก้าอี้เต็มไปหมดเลยสั่งเก้าอี้มานั่งร้องเอาไว้เลยจะเริ่มเต้นเรื่องนี้ประจำคุณพ่อก็ร้องเพลงเหมือนกันโอ้โหเวลาร้องเพลงแต่ละครั้งนะคะที่ฉันคิดค่าของคุณอาออกเลยว่าเวลาที่ซ้อมร้องไปกับเพลงนี้นะมันสนุกนะต้องเต้นไปด้วยถ้าเป็นคนพ่อคนอย่างเนี้ยยกเล่นไปแล้วนะคะโอ้เพลงนี้ร้องยากนะถามคนร้องยากเพราะว่าหายใจไม่ทันแต่เพราะว่าเป็นนักกีฬาเนี่ยเล่นหายใจได้ไม่งั้นต้องหายคาเลยทีเดียวหายใจจะบอกใช่เพราะว่าเห็นเอาเรื่องมันหวานนะไม่อยากจะรู้ว่าการที่เรามาร้องพวกเราเรื่องเร็วมีจังหวะแบบนี้มันมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะจริงๆแล้วเป็นคนชอบร้องเพลงที่มาตั้งแต่เด็กนะครับทีนี้พอเจอเพลงน้องเนี่ยเออเพลงนี้มันน่ารักดีเราเริ่มจะร้องได้ก็เลยไปฝึกร้องมาแล้วก็ที่มันน่าจะร้องได้ก็ชอบเพลงนี้ด้วยถ้าเกิดว่าชอบเพลงนี้ทุกครั้งแต่แรกที่มันทำให้เกิดอะไรก็ไม่รู้เลยไงเคยร้องทีนี้พอเสียงเคลื่อนเนี่ยเราคู่ก็ไม่ง่ายเพราะว่าไม่ใช่เราร้องคู่จริงจริงเป็นนักร้องรุ่นลูกเพราะว่าจะร้องในสไตล์ทิเทศจริงอย่างเงี้ยจะยับทีนี้พอมาร้องลูกทุ่งมันจะต้องเคลื่อนอะไรที่มันยากนะต้องจะสองศิลปินนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นศิลปินตัวหนีนะที่หลายๆท่านอาจจะไม่ค่ะคุณอ๋อคุณอ๋อถามก่อนเลยว่าพอมาร้องเพลงของคุณอารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าตอนที่ไม่มาเนี่ยยากไหมคะผมว่าตัวสไตล์นะฮะคือเป็นเพลงแนวที่ชอบอยู่แล้วเป็นเพลงหวานที่เข้ามาเข้าวงการมาเนี่ยจะมีคนบอกว่าอยู่สองอย่างเขาบอกคุณพุ่งใช่แล้วก็บอกกับคุณลุงอะไรเงี้ยลุงๆเลยเนี่ยเพราะว่าเสียงเขาจะหวานถ้าร้องเพลงช้านะทีนี้มันจะเพลงคุณอาก็เลยชอบแต่จะยากที่มันตรงความสัมผัสที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยคือเพลงในยุคนั้นสัมผัสเขาเรียกว่าทุกท่าที่อยู่เลยอย่างเพลงน่ารักที่เรากำลังจะเจอในฝันนะวันนี้ก็เตรียมมาเหมือนกันโอ้โหผมว่าเป็นเพลงที่เหมือนไม่มีอะไรเป็นยากนะสัมผัสทุกท้ายคำทุกท้ายคำเลยใช่ถ้าเป็นสมัยก่อนว่าใครเล่นนะคะโทรร้องจองและต้องใจง่ายนะแต่ว่าร้องเนี่ยไม่ถูกทีมากจังเลยคุณอาวิเทคนิคยังไงคะคือยังรู้ว่าการร้องในสมัยก่อน
ับสมัยนี้ยังไงทำไมมันร้องยากเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่เดิมที่เราสนใจในการฟังเพลงใช่ไหมครับที่เราฟังเพลงมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งแม่นจังหวะแม่นจังหวะเท่านั้นที่เป็นตัวที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วพอมาเจอเพลงที่ไหนที่แบบมีเครื่องมีอะไรที่เราชอบแล้วก็พยายามที่จะร้องให้เหมือนเขาที่พอมาเป็นเพลงของเราเองก็พยายามทำให้เราให้มันดีที่สุดก็เราแบบรู้นะคะโอ้เรียกว่าเป็นการที่เราเอาใจใส่และเอาใส่ใจไปกับมันนู่นนั่นเถิดนะคะแล้วคุณออฟสิ่งรู้ว่าคุณออฟสามารถลองลิเกได้ก็ได้ไม่เจอแฟนคลับไม่เจอคุณออฟนานแค่ไหนแล้วคะไหนใครคิดว่าตัวเองไม่เจอคุณออฟนานที่สุดเลยนานที่สุดนานสุดกี่วันคะกี่วันนี่อันนี้ต้องถามก่อนนะเพราะว่ายังไม่เคยมาคุณออฟลองลิเกเลยไหนมาวันนี้ใช่ไหมที่เอาผมอยู่ท่าพักฝั่งบนเลยนะคะไม่เอานะโอ้โหไปย้อนไปย้อนมาเอาไปไม้โทรหลัวเดี๋ยวคุณอาจจะต้องเล่นจับไว้ก่อนผมไม่เล่นผมไม่เกียร์จริงจังจริงจังนะคุณเดินชอบคุณอาอัลบั้มแรกถึงเต้นไหมคะอัลบั้มแรกของนี้บอกว่าหลังจากวัยเรียนก็ขอแล้วบ้างแล้วเองคือเขามาติดต่อมามากที่เราก็บอกว่าที่เราก็บอกว่ามันมีภาพเดียวกันไม่ใช่เหรอแต่ที่มันเป็นแค่สองเพลงผ่านตัดใช่ไหมครับทีนี้ก็บอกว่าทีนี้เราจะทำแบบทั้งเพลงเลยทั้งชุดเลยอัลบั้มแรกจำได้ว่าชื่ออัลบั้มชุดยักษ์นะก็เป็นอัลบั้มแรกนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือเวลาเป็นเพราะค่อนข้างนานอยู่ใช่ไหมคะโอ้โหแสดงว่าหลายๆท่านอยู่ตรงนี้บอกถึงเลยนะคะว่ามีใครรู้จักเราบ้างหรือบ้างหนูจริงรู้จักแต่ไม่ยอมรับจริงรู้ยังไม่ใจไม่รู้ทำไมรู้ล่ะแล้วผมแฟนผมนะก็อยู่เนี่ยจะเรียกว่าแฟนแท้จริงๆแล้วโอ้โหแล้วคุณน้องล่ะครับผมอารมณ์แรกมีเวลาเตรียมตัวมากน้อยขนาดไหนอารมณ์แรกของตัวเองนะAF นะครับผมบอกไว้เลยว่าทุกอย่างดูกระฉูกระฉวยมากมันก็เป็นไปตามแบบพันลองกระแสเพราะว่าทราบใช่ไหมครับว่าในปี48ที่ออฟเข้ามาในบ้าน AF แล้วก็ต้องอยู่อย่างนั้น3เดือนเขาจะมีออกไปทีละคนละคนละคนคือมันกินมากจะรู้สึกว่าแบบเพื่อนเราตายไม่ใช่ออกมาเฉยๆผมคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วผมก็จะร้องไห้ทุกครั้งที่มีคนออกไปแล้วปี48ผมอยู่จนถึงสุดท้ายเป็นแชมป์เนี่ยออกมาปุ๊บแชมป์ระดับเลยไม่มีเวลาได้คิดหรือตอบว่าโอเคยังไม่ทันจะโอเคเลยเขาบอกว่าต้องทำต้องคล่องขนาดนั้นอัลบั้มแรกในปี48ก็รวม12คนนะชื่อปฏิบัติการเร่ขายขวัญเป็นอัลบั้มที่แจ้งเกิดของเอฟ2แสนคนโดยที่เพลงออฟก็น่าจะยุ่งอย่างนี้นะครับยักษ์ด่าวันวานยักษ์ด่าวันวานเหมือนกันย้อนจอดไปผมร้องเพลงอะไรนะเพื่อฉันจะลงไปเชื่อทำไมแฟนคลับจำได้ทำไมตัวจำไม่ได้อันนี้สงสัยอ่ะแฟนปีมาแล้วแฟนปีมาแล้วคุณอาหาคุณอาจำเพลงแรกที่เพลงร้องในอัลบั้มของคุณได้ไหมคะเพลงแรกในอัลบั้มแรกเลยจำได้พี่เห็นไหมคุณอายังจำได้เลยเขาคลาสอีกอันเกิดนะคะแล้วอย่างทั้งสองท่านเนี่ยหลังคุณอาเนี่ยเวลาแต่งเพลงเนี่ยแล้วถึงการทำอัลบั้มแล้วการที่กดฝันมาแต่งเพลงเรามาแต่งเพลงเนี่ยต้องใช้แรงในการฟังในการแต่งเพลงคือมันมีจินตนาการในการที่คิดถ้าเราเป็นคนที่แบบว่าชอบคิดชอบอะไรเนี่ยโดยการที่โดยธรรมชาติเราจะมองว่าเออไม่ใช่ความความสวยงามเดียวความสวยงามแล้วก็เอาเรื่องมาผูกโยงกันว่าเออสวยได้อะไรเพื่อเกิดธรรมชาติแล้วสวยว่าก็ฟ้าสวยนักเรียนอะไรกลางเพื่อจะถ้าหากจะแต่งเพลงรักเราก็ต้องพิจารณาว่าเราเคยมีความรักอะไรบ้างเราผิดหวังไหมเราคือคนถูกคนหวังอะไรไหมถ้าเราคนนั้นมาผิดอย่างนี้คุณออฟก็แสดงว่าเป็นคนที่เจ้าชู้ที่เล่นสิเพราะแต่ละเพลงดูไปอย่างนั้นตลอดเลยผมว
พลงครับเขาชอบตัวเขามองตอนที่เห็นจากภายนอกนะก็เลยแต่งเพลงอะไรมาเขาไม่รู้แสดงว่ายังไม่มีโอกาสแต่งตัวดูดูดินเอาไว้ก็บอกได้คุณป๋าแล้วตัวเด็กเป็นที่ไหนล่ะเป็นครับเป็นไหมคะเป็นแล้วผมป๋านะก็เป็นป๋าเป็นป๋าแล้วนะเป็นป๋าสเต็ปแรกที่ต้องทำคุณน้องคุณถามคุณสมบัติเป็นป๋าหนึ่งอย่างคุณต้องไว้ภูมิก่อนเป็นป๋าต้องไว้ภูมิก่อนใส่ทองเลยคือเป็นป๋าแล้วคือผมคิดอยู่เหมือนกันครับว่าวันหนึ่งผมจะตัวเป็นนักแต่งเพลงเพราะว่าเราอยู่ในสายนี้แต่ผมเป็นคนชอบเรื่องของการแต่งกลอนชอบคือเมื่อก่อนเป็นกิจกรรมภาษาไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะชอบในเรื่องของกลอนเลยพัฒนามาเป็นกลอนที่เพลงแต่ยังไม่ถึงขั้นแต่งเพลงสักทีถ้าอย่างนั้นก็ให้คุณอาบางคนแนะนำตอนนั้นแหละว่าการแต่งเพลงเราควรจะเริ่มต้นจากอะไรคะจริงแล้วคือที่นี่แรกแรกถามว่าเราเป็นที่สำคัญคือเราจะทำได้ง่ายกว่าคือครับเราเขียนรถดนตรีไปว่าจะขึ้นตัวรถอะไรแล้วก็เราก็กรองกีตาร์รถเล่นเป็นโนตาไปด้วยแล้วก็ท่อนนึงเราก็อ่านไว้แล้วเราเอาเนื้อมาใส่ลงไปว่าเนื้อความที่จะใส่ลงไปความหมายมีอะไรบ้างแล้วก็พยายามอ่านในพวกวิทยาศาสตร์ในสายที่มันมีคำวิเคราะห์เก็บคำคำนั้นเอาไว้ในการเรื่องการแล้วก็เราก็สั่งลงไปที่จะขึ้นเรื่องข้างนี้แล้วเรารู้ว่าพอเราใส่เสร็จแล้วให้มันประกอบตัวนกดนตรีแล้วเรารู้ว่าพอร้องออกมาแล้วเนี่ยมีความเพราะอะไรเยอะที่เราต้องเข้าใจมันเป็นยังไงแล้วก็ผมเล่นมาออกแอนเป็นอย่างเดียวเลยก็อัดเทปเลยอัดคุยเลยพอเป่าใส่ปั๊บเราก็ใส่เงี้ยไปแล้วก็ถือนี่ก่อนผมว่าความรู้สึกในการเป่าเราออกแอนเนี่ยมันเหมือนกับเรากำลังอยู่ตามธรรมชาติคุณย่ามันไม่ว่าพระเอกตลอดตามหนังไทยหนังจีนหรืออะไรหล่อๆนะคะเด่นก็หล่อๆเขาชอบไปเป่าตามข้างตาไทยไม่ใส่อ่ะเพราะเราเป็นคนสาวตัวร้ายที่หล่อเป่าได้ก็เลยฝันใจเออคนที่จะเป่าเราออกแอนได้คือต้องหล่อเท่านั้นห้ามบวชจำท่านนี้จะไปทำอะไรโอ้ห้ามบวช
ราอ่านคำพูดแล้วก็เที่ยวไปแล้วก็เที่ยวไปที่นั่นเลยก็เลยเสียงดีแล้วก็เลยเที่ยวคือเราเห็นเป็นเสียงหวานมากเป็นใจเสียงหวานรักอยากทราบว่าการดูแลน้ำเสียงของน้องสายฝนที่เอาน้ำตาลดูแลน้ำเสียงเป็นยังไงคะหวานไหมก็คืออย่างแรกเลยที่ต้องรอที่อยู่เพราะว่าเคยทดลองนะพรุ่งนี้จะไปร้องเพลงที่โรงเรียนนะลองนอนตีสี่ดูปรากฏไปร้องก่อนไม่ได้เลยเพราะนั้นนี่แหละนักร้องที่ดีอย่างน้อยต้องปรีเลยต้องหยุดเลยจะทำธุระอะไรอีกไม่ต้องเลยถ้านอนดึกถ้านอนเช้าได้ไหมคะนอนเช้าคุยดีไหมทำไมก็ว่าทำน้ำดื่มแล้วก็ดื่มแล้วเยอะๆหน่อยแล้วก็มีอะไรกินอะไรก็มีครับคือมันพยายามที่จะทำอาหารที่ก็เหนื่อยมากครับผมติดคอแล้วก็ร่างกายที่นี่ครับนี่เองคือสาเหตุที่ทำไมถึงมีเสียงห้าวเหมือนกระดูกอยู่อย่างนี้นะคะก็เหมือนทุกวันเลยนะคะคนแรกที่เป็นที่สุดหรือเปล่าคืออัลบั้มออฟเนี่ยยังไงก็อยู่ในบรรยากาศแล้วก็อินอยู่ความเป็นไทยเนี่ยคือจะไม่หนีอยู่ตรงนี้เราไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มจากด้วยความที่เราเข้ามาในวงการแล้วก็ชอบคุยกันก่อนเวลาคุยกับคุณเพลงเนี่ยก็จะคุยแบบไปขอสไตล์พี่เกย์หน่อยเรื่องลูกทุ่งถึงจะมันนะแต่ผมก็ไม่อยากได้เกาหลีอะไรมากมายต้องเป็นจังหวะที่มันมีเครื่องดนตรีไทยเลยเพราะฉะนั้นออฟจะไม่รู้ว่าใครจะชอบบ้างมากน้อยแค่ไหนแต่ออฟเนี่ยจะชอบแล้วก็ภูมิใจของเราเลยมากนะครับอยากให้ลองฟังกันครับกับอัลบั้มเป็นคนแรกที่เกิดที่ผมทุกอย่างวันนี้ก็นำมาร้องจางก็มาร้องเพื่อนด้วยมันทั้งนั้นเลยเพลงซึ้งก็มีคืออัลบั้มนี้เนี่ยอัลบั้มอื่นปกติออฟจะร้องแต่เพลงสนุกที่หนาแต่มีอัลบั้มนี้คือเราก็เติบโตมากขึ้นเพราะนั้นจะมีเพลงแบบพบตัวเองมากขึ้นมีทั้งซึ้งทั้งเศร้าร้องห่มร้องไห้ปีกสาวก็ให้เป็นป่ายังไปเลยวาไรตี้นะดูแบบผู้ชูที่เล่นลูกผู้เพลงนะผู้ที่ฟังมาแต่ละเพลงแล้วก็สาวเยอะทุกเพลงแล้วแต่ละเพลงมีสิต้องคุยด้วยเพราะฉะนั้นมีแต่สาวที่เห็นเงาอ่ะไม่เห็นนะเห็นแต่เงาแล้วเห็นพวกเขาเด่นแต่ละเรียกว่าโชว์ซิลูเอทแบบที่แสงส่องมาแล้วเนี่ยเขาเป็นเงาใช่ไหมการให้ดูลายกันเต้นมืดและหลอกระหว่างคนเดียวจริงๆแล้วผมว่าว่าวิธีการของภาพมันมันจะเพราะว่าช่วงนี้ผมบอกคุณว่าจะต้องให้รุ่นที่คุณพร้อมนี่แหละเป็นวัยที่กำลังทำผลงานนะครับส่วนผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ใหญ่เยอะมากกว่าเพราะว่าเราเคยได้ร้องเพลงเก่าที่เราเคยวิ่งแล้วจะเป็นช่วงนั้นมากกว่าหรือเพราะว่าทีนี้คือตอนนี้มันมีพวกเล่นโป้เยอะมากนี่ก็คือเพลงแบบผมเลยย้อนอดีตเป็นการถ้าให้ผมทำเพลงใหม่ผมคิดว่าผมนี่ไม่ใช่ช่วงของเขาแต่ถ้าจะให้ร้องเพลงเก่าแล้วบ้างน่าจะดีนะคนไม่มีแล้วแต่ว่าจะมีงานโชว์เป็นไงนะคะถ้าอย่างไรถ้าเจอคนที่ไหนก็ลืมอาราธนาด้วยเพราะต้องบอกว่าอย่างที่อาบอกสมัยนี้มันเป็นเล็กโตไปแล้วอะไรก็ดูย้อนยุคไปหมดตอนที่หากันเจนยังเก่าไม่มีแล้วมีแต่เป็นศูนย์นะคะยังโอกาสนะคะญาติคุณโดมีไม่ยกนะคะมายกน้ำให้ทั้งสองท่านชิมนะคะที่ยกแต่ไม่ยกคุณโดมีมากที่ยกนะคะยกตามให้ทั้งสองท่านได้ชิมกันก็ดูกันเลยค่ะนะคะอย่างที่เห็นได้นะคะตอนนี้ร้านวันวานนะคะน้ำจรวดนั่นเองดูกันเลยค่ะทุกท่านคะหญิงทำคลิปมาตั้งแต่ประมาณ10:30ถึงตอนนี้นะคะไม่ยกเลยอ่ะสองลูกมามีน้ำมาแล้วเนี่ยการเป็นผู้ชายดีอย่างนี้นี่เองนะคะที่มาไปผ่าตาเลยนะคิดว่าจะไปผ่าดีกว่าทุกคนค่ะ
ำเลยนะคะนี่น้ำเลยเหรอครับไม่ตอนนี้หายดำเพราะว่าไม่ได้ว่ายน้ำแล้วค่ะก็ใช้ปากแทนนะคะเอาล่ะน้ำวันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็คงจะได้ดื่มด่ำบรรยากาศหวานๆนะคะแล้วก็ดื่มด่ำจากทั้งสองหนุ่มแล้วแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของทั้งสองหนุ่มด้วยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราให้คุณอาโอ้เป็นพักผ่อนก่อนนะคะกับว่าในวันนี้เจอกันงานหน้ากันหลังก็มีทักทายกันส่วนพูดน้องนะคะครอบครัวน้อยของเรายังอยู่แค่ลูกนั้นร้องน้องร้องเพลงก็ร้องเพลงนะคะทำมาฝากเพลงกันน้องคะรอดูแล้วกันรอดูด้วยรอจนกว่าร้านจะปิดนะครับโอ้ยโอ้ยเป็นที่วันนี้นะคะเรื่องจะไปตรงวันนี้ผมพูดเล่นอีกเพลงละกันสี่เพลงครับสี่เพลงนะคะถ้าอย่างนั้นโอกาสนี้นะคะขอบคุณคุณอามากๆเลยนะคะขอบคุณมากแล้วก็เสียงปรบมือนะคะให้คุณโอชัยราเพื่อเพียงด้วยค่ะนะคะเวลาเดี๋ยวลงกระหนูแล้วกันภาวนากลับบ้านเออคือต้องเล่นให้จบเอาไว้จริงหรอเราจะเต้นใช่ไหมคะไม่ใช่เต้นเล่นกระวอนแต่ดูว่าคุณอาจะเต้นนะเดี๋ยวจะได้ดูค่ะตั้งกี่โมงเดี๋ยวลงใส่ได้เดี๋ยวหนูลากลากที่นี่เก็บก่อนนะคะจับนี่แหละเป็นบรรทัดฐานทำทุกอย่างเลยอ่ะผู้ชายมีแต่คนดูแลเนาะเสียใจอ่ะทีมงานคุณหญิงจะเหมือนผู้หญิงน้อยหน่อยแต่ดีโอเคเดี๋ยวเราไปชมโชว์ของทั้งสองหนุ่มกันต่อเลยก็เสียประมือได้ค่ะ